เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันน่าประหลาดใจมากเลยเม็ดยาใส่เข้าไปใต้จรวดแล้วเอาน้ำเทไม่รู้ว่าเด็กที่เล่นเกมแบบนี้โตขึ้นไปไปเป็นยังไงโอ้ยคงไม่ไหวแล้วโอ้ยอ้าววันนี้จะไปไหนเหรออย่างนี้เลยเหรอเล่นจริงๆจริงผมเล่นจริงสวัสดีครับคุณจินี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับส่งแรงมากผมมือหน่อยสิครับผมเฮ้ยวันนี้เราคุยกันที่ MRT ผลโยธินเลยครับคือช่องของคุณจินี่ในโปรเกมเนี่ยก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงนะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปที่เขาโพสต์ลงน่ะแต่ละอันเนี่ยก็ยอดวิวตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะฮะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบใช้คำว่าผมยังแบบไม่กล้าทำอ่ะคือต้องไปแบบตามบ้านร้างอย่างเงี้ยไปสถานที่ที่แบบเขาจะปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นหน้าคุณเนี่ยที่อย่างนั้นอาจจะปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยครับผมไปที่ไหนนี่ลมจมหมดนะครับใช่ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นหมายถึงว่าคุณก็ไปตามเก็บคอนเทนต์ไงครับผมเออครับผมซึ่งมันประมาณกี่ EP แล้วมันเริ่มยังไงที่อยู่มาแบบคือเป็นอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยนะฮะที่ผมทำเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นแนวรำลึกอดีตรำลึกอดีตรำลึกอดีตซึ่งตอนแรกที่ผมทำเนี่ยเริ่มแรกเลย EP แรกที่แบบเฮ้ยไอ้นี่มันได้ว่ะก็คือร้านเกมเริ่มจากร้านเกมก่อนถูกต้องครับผมไปได้ตลับเนโอจีโอครับตลับใหญ่ตลับใหญ่เลยเนโอจีโอไปได้มาประมาณ3ตลับเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดถึงร้านเกมอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านเกมร้านเนี่ยนะฮะอยู่บริเวณไม่ไกลจากบ้านนะแต่มันร้างไปแล้วจากที่เคยเล่นน่ะมันไปแล้วมันไปแล้วครับไปแล้วแต่ว่าเขาก็ปล่อยให้เช่ามาเรื่อยครับจนกระทั่งไม่มีการเช่าต่อแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของก็คืออยู่ในระแวกนั้นแหละแต่ว่าก็ยังทิ้งไว้แบบนั้นเพราะว่ายังไม่มีเงินบูรณะนะฮะผมก็เลยนำตลับเนโอจีโอเนี่ยไปถ่ายรูปที่ร้านเกมที่เป็นความทรงจำของผมร้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่เก่าไม่มีคนละไม่มีแล้วร้านไปแล้วพังไปแล้วอะคือคุณเข้าไปนี่คือแบบทุกอย่างมันคือแบบเก้าอี้โต๊ะพังพินาศหมดเกลื่อนกาดไปพื้นไปหมดเลยมีแต่ขยะมีแต่ขยะคือต้องบอกกันว่าหลังจากที่ร้างไปแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็มีการเช่าต่อซึ่งก็ทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปเสร็จมาลงคอนเทนต์เสร็จสับปุ๊บกลับมาบ้านเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เข้าไปวะหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยไอ้ตึกห้องแถวนั้นเนี่ยคุณแค่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ชูตลับแล้วก็เซลฟี่ตัวเองเนี่ยหรอนั่นเลยมันอยู่ในเพจผมเลยนะเป็นรูปนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเป็นรูปนิ่งแต่ว่าวันนั้นคือกลางวันมีไฟมีแสงอยู่มีแสงประตูข้างหลังไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเห็นร้านข้างในเลยเห็นเลยจัดๆปุ๊บข้างในแต่กลับมาถึงบ้านตัวเองแล้วกลับมาถึงบ้านทำไมไม่เข้าไปอีกวะคือแบบอยากทำไมไม่เข้าไปข้างในมันมีอะไรเพราะเราเคยเข้าไปตอนเด็กๆถูกต้องแล้วยังไงต่อกลับไปไหมกลับไปกลับไปคราวนี้กลับไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเราเอามาถ่ายด้วยดีคือมือถือกากๆเลยตอนนั้นคือแบบยังไม่ได้มีแบบกล้องนู่นนั่นนี่ไม่มีเลยก็เลยเดินเข้าไปอย่างนั้นเดินเข้าไปตอนก่อนเดินก็คือรู้จักกับเจ้าของแล้วเพราะว่าเรามาขอเขารอบนึงแล้วขอเข้าไปถ่ายขอขึ้นไปหน่อยได้ไหมคืออยากรู้ว่าตอนนี้คือสถานที่นั้นเป็นยังไงบ้างเขาจำเราได้ไหมจำได้จำได้ด้วยจำได้ด้วยครับก็เราก็ได้การแล้วเฮ้ยคือโอ้โหเดินเข้าไปเลยปุ๊บดุยโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวดิน่ากลัวมันคงไม่มีแบบตู้สองฝั่งที่แบบเป็นตู้เกมเหมือนสมัยก่อนมันคงไม่เหลืออย่างนั้นแล้วล่ะไม่เหลือแล้วแต่มันยังมีความอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่มันเหมือนมันมีเป็นแบบล่องลอยที่ว่ามันมีการติดตลับเกมแผ่นเกมอะไรต่างๆมันจะมีคราบอยู่ใช้คำว่าคราบนะฮะคราบเลยเพราะมันโดนรีโนเวทไปทำอย่างอื่นเยอะแยะละแต่มันก็ยังคุณก็ยังเล่าให้เห็นว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างข้างในมันเปลี่ยนหมดแต่ด้านหน้าเขายังเขียนอยู่เลยครับร้านวิดีโอเกมเขียนเลยมันจะมีอะไรบางอย่างให้รำลึกถึงอยู่ใช่โอเคตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับเป็น EP แรกที่ผมเจอไหมฮะวันนั้นไปเจอไหมฮะเฮ้ยไม่เจออ๋อไม่เจอเจออะไรครับผีเหรอเอาผีเลยเหรอคือคอนเทนต์คุณอ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่าทุกวันนี้มึงไปหาเกมหรือไปหาผีคือไปแต่ที่คือมืดคือไฟก็ไม่มีแล้วใช้เองหัวกล้องตัวนี้คือแบบส่องหน้าตัวเองแล้วแบบไปแล้วแบบน่ากลัวชิบหายอ่ะใช้คำนั้นละกันเริ่มแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปนะผมไม่เจออะไรเลยไม่มีผีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยผมเจอแต่ของในวันๆทั้งนั้นเลยฮะแล้ว EP ที่ผมเจอครั้งแรกในชีวิตแล้วผมอุทานว่าไอ้ยังวะแรงนี้แหละจริงแรงนี้แหละกลิ่นครับกลิ่นธูปผมเจอกลิ่นธูปมานะฮะเอาแล้วอันนี้ผมนึกถึง
ช่อง The Ghost ครับคือตอนนั้นนึกถึงพี่ป๋องบอกพี่ป๋องไปช็อกฮะพี่ The Ghost พี่แจ๊คฮะคนละช่องกันฮะเขาเคยอยู่ด้วยกันเขาเคยอยู่เฮ้ยเขาเคยอยู่พรุ่งนี้เข้ามานะครับผมพรุ่งนี้เข้ามาคือต้องบอกกันว่าตอนนั้นผมไม่เชื่อเลยอ๋อไม่เชื่อกลิ่นมันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่ทูบอยู่หรือเปล่ามีใครไปจุดอะไรหรือเปล่าถูกต้องตอนนั้นผมแทบจะเลิกดูเลยฮะโอ้พี่ป๋องมั่วแล้วไม่มีอะไรเนี่ยจนมาได้รู้เองเจอเองเฮ้ยมันมีว่ะไม่คือจะบอกว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมเคยไปถ่ายรายการของล่าท้าผีอะไรเงี้ยรายการแบบคนเรียนผีอ่ะคือล่าท้าผีเนี่ยเวลาเข้าบ้านร้างเนี่ยเอาพูดตรงนะตอนสมัยนั้นคือไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปบ้านมั่วซั่วนะคือทีมงานเนี่ยเขาหาบ้านร้างจริงแต่เขาก็มาเคลียร์ให้มันแบบนึกออกไหมก็ห้องที่จะถ่ายคือคลีนแบบไม่มีงูไม่มีตุ๊กแกไม่มีนู่นนี่ดูให้เรียบร้อยตัดพวกเศษซากตัดพวกใบไม้ออกอะไรแบบเนี้ยแต่คุณจินนี่มันคือแบบมันคือเลี้ยวอ่ะถูกป่ะล่ะใช่มันคือไม่ได้คือเอางี้ขอถูกต้องเข้าใจแต่พื้นที่ไม่ได้มีทีมงานแบบ30กว่าชีวิตไปเคลียร์ถูกไหมไม่มีก็คือเดินเข้าไปแบบเหยียบตะปูก็มีสิทธิ์อ่ะงูเงือก็มีสิทธิ์เจอถูกไหมล่ะมีคือเราจะมีการเซฟตี้อย่างนึงคือนั่นก็คือถ้าที่ไหนมันไม่พลาสติกคือมันเป็น private แบบว่าเจ้าของไม่เปิดเราเข้าไม่ได้อันนี้คือผมลุยเดี่ยวคือผมเข้าไปคือหมายความว่าเจ้าของมาเปิดปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วข้างในไม่มีคนจรแน่ข้างในน่าจะปลอดภัยในระดับนึงไอคนไม่มีหรอกครับคือคุณกลัวคนชนจรแต่ไอที่เหลือไม่คือไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรเลยเหรอมันเคยเจอเคยเจออยู่แต่ว่าโอ๊ยไม่แปลกถ้าเคยเจอไม่แปลกดูคอนเทนต์แล้วไม่แปลกที่จะเจอนะกูดูว่าช่องโจโฉป่านี่มาแบบโอ้โหยับเลยคือเราก็เซฟตี้ในระดับนึงไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากขนาดนั้นคือผมต้องยอมรับว่าผมมาดูช่องคุณจินนี่อ่ะช่วงหลังนะฮะแล้วก็งงกับตัวเองนิดนึงว่าคือเห็นเข้าไปเนี่ยคือไปบ้านร้างไปดูห้างเก่าไปดูนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อช่องก็คือจินนี่เรโทรเกมคือตอนแรกผมดู 3-4 EP แรกบอกตรงนั้นกูไม่เห็นเกมทั้ง EP เห็นแต่บ้านร้างเห็นแต่ความมืดเห็นแต่ของเล่นเห็นแต่คือผมว่ายุคคุณของเล่นหนักๆหน่อยเพราะเรื่องมันไม่ถ่ายเกมมันชื่อจริงนี่เราดูเกมตรงไหนวะแต่มันไประเบิดความคิดผมตรงที่ว่าคุณถ่ายบ้านตัวเองถ่ายบ้านตัวเองเหมือนทาวน์เฮาส์เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคือคุณถ่ายบ้านตัวเองอ่ะคุณบอกว่าเป็นบ้านตัวเองอ่ะแต่ผมก็ยังนึกว่าเอ๊ะนั่นบ้านล้างหรือเปล่าไม่ยอมเปิดไฟบ้านตัวเองบ้าจริงๆแล้วก็ทำเหมือนตัวเองเหมือนบ้านล้างแล้วพูดเลยนะคือคุณชมครับผมคือผมชอบแบบมืดๆแบบให้มันเป็นฟิลเหมือนรายการเราแบบอย่างนี้ดีกว่าผมขออนุญาตไม่เปิดไฟนะฮะผมก็คิดในใจมึงอยู่บ้านตัวเองทำไมมึงไม่เปิดไฟเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันมีเรื่องราวครับผมคือผมอ่ะเข้าสถานที่ร้างครบ100สถานที่เฮ้ยไปมา100ลุงแล้วเหรอใช่โอ้ผมเลยทำ EP เนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ดูว่าเฮ้ยตกลงบ้านผมอ่ะเก็บอะไรบ้างครับก็เลยทำฟิลที่ผมไปเดินบ้านร้างครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องปิดไฟแล้วก็มีดราม่าด้วยครับผมเห็นในคอมเมนต์เขา คือจะมีแบบว่าคนมาเม้นแบบโอ้ยจินนี่เลยของแกมาเดินตลาดเนี่ยไม่เคยซื้อของเลยเนี่ยมาเนี่ยโอ้มันหยิบเลือกเนี่ยถ่ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ซื้อเลยอันนี้บอกก่อนว่าจริงๆมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาด้วยคือถ้าขออนุญาตการถ่ายเรียบร้อยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมมาอ๋ออีกหนึ่งจุดก็คือว่าพอคลิปที่ถ่ายบ้านเขาอะคือของแม่งเยอะมากแล้วคนที่มีของซ้ำอะถ้าไม่ได้แบบว่าแลจริงๆหรือชอบจริงๆอะก็ไม่อยากซื้อซ้ำถูกพอไม่อยากซื้ออันนี้ผมคิดแทนคุณเลยนะพอไม่อยากซื้อซ้ำอะพอมันเจอของซ้ำอะคือมันดีแหละแต่ว่ามันเรามีแล้วอะใช่เราก็ไม่อยากเอาไปแบบไปกอง 2-3 ชิ้นนึกออกใช่ไหมใช่ใช่อารมณ์เดียวกันไหมมันใช่ไหมอารมณ์นั้นเหตุผลนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ไงอีกอารมณ์นึงคือเราก็ถามให้คือแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันเราถามให้คนดูเผื่อว่าเอ้ยอีกวันนึงเฮ้ยไอ้ที่ได้ว่ะเฮ้ยไปซื้อดีกว่าอย่างเงี้ยฮะเราก็เหมือนช่วยพ่อค้าแม่ค้าไปด้วยครับแต่สิ่งที่ได้มาคือทำไมไม่ซื้ออารมณ์นั้นแต่จะบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าฮะการที่ยูทูบเบอร์ไปหาคนถึงที่เนี่ยแล้วเขาถ่ายมาให้เนี่ยแล้วเขาออนในช่องเขาแล้วยอดวิวมันพุ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐของยูทูบเบอร์ละที่จะทำให้กับร้านค้านั้นๆน่ะก็คือโปรโมทอ่ะก็คือเขาออกเป็นสื่อให้คุณอ่ะว่ามันมีของขายน้อยราคาเท่านี้อย่างนี้ไปกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะครับก็ประมาณนี้ประมาณนั้นเองแค่นั้นเองครับอ่ะคราวนี้ผมถามย้อนจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าคุณจินี่มันหลงสายนี้ได้ยังไงฮะของเล่นเกมอะไรเงี้ยมันเริ่มมีจุดยังไงอะไรยังไง
ต้องบอกกันว่าจริงๆการเข้าไปในสำรวจในบ้านร้างเนี่ยแต่ละหลังเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าข้างในมันมีอะไรไม่รู้แน่ๆไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่าไอ้นี่หลังนี้เราเคยผ่านตอนเด็กๆแล้วเราทันหลังนี้ก็เลยทำการขออนุญาตนะครับแล้วเจ้าของพื้นที่เอ่ยหรือว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเอ่ยบางทีไม่มีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเสียทั้งบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยขออ๋อคือไม่ได้ขอเจ้าของบ้านขอเจ้าของพื้นที่ใช่มันจะมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมีจ่ายตังค์ไหมมีเสียตังค์ต้องยอมจ่ายเพื่อเข้าไปเหรอเป็นพันจริงๆเอออันนั้นล้างหรือไม่ล้างถามจริง1,500หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่โอ้ยที่ไหนล้างแล้วเป็นพันมีด้วยเหรอคุณไม่ได้เช่าถ่ายหนังนะเอาหลักๆคือมันมีทั้งโรงหนังมีทั้งคุณเคยไปโรงหนังใช่ครับมันโอ้ยมันเสียทั้งนั้นนะฮะบัดเจ็ตเราต้องเสียเข้าไปแต่ก็อยากจะเข้าไปแหละเออผมก็ว่าอยู่เออว่าทำไมจีนี่มันได้แบบไปได้หลายที่จังหวะทำไมเขาไปได้แบบเยอะขนาดนั้นเขามีแบบต้องมีเสียตังค์แหละมีเสียตังค์โอเคครับแต่ว่าบางที่ไม่เสียบางที่เจ้าของใจดีก็เออบอกเข้าไปเสียอะไรเงี้ยก็มีบางที่บอกคือของไม่อยากจะเอาไปทิ้งอ่ะช่วยอยู่ช่วยเข้าไปแล้วไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรเอาไปได้ก็เอาไปถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกอะไรเงี้ยที่ย้อนกลับมาว่าคุณเข้าวงการได้ยังไงมันเริ่มสะสมเกมอะไรได้ยังไงอ่ะมันเริ่มชอบอะไรยังไงอ่ะคือเริ่มแรกเลยผมสะสมเนี่ยจะเป็นเครื่องเกมแต่ตอนแรกอ่ะเครื่องเกมที่สะสมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเกมที่ในอดีตผมมีไม่ได้แบบไปไกลแบบว่าไปสะสมแบบถึงขั้นทุกอย่างที่มีอันนี้เช่นเกมบอยเกมเกียร์นะครับคุณมีผมเคยมีตอนเด็กแล้วมันก็หายมีเพราะว่าคือแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเกมบอยผมเป็นเครื่องแรกที่มีในชีวิตไม่ใช่แฟมิคอมไม่ใช่อะไรนะได้มาจากเพื่อนออกให้ครึ่งนึงเพื่อนออกให้ครึ่งนึงคืออะไรวะเก็บตังค์นานมากจนเพื่อนแบบไอ้ครึ่งนึงเดี๋ยวออกให้ไม่แล้วพ่อแม่พ่อแม่เขาก็รู้นะรู้ว่าเออลูกเขาออกให้เราครึ่งนึงเอาแตะเอียงออกให้ผมไม่ใช่แล้วมันคืออะไรมันคือหารครึ่งกันเหรอหรือยังไงไม่หารครึ่งครับเขาอะทำตัวเหมือนแฟนเลยอะเขาให้ผมมาไปซื้อเครื่องให้เขาเพราะเขาอะแม่เขามารับแม่กับพ่อเขามารับตอนเย็นผู้หญิงผู้ชายพี่พูดเนี่ยผู้ชายแล้วยังไงต่อแล้วคือผมไปซื้อเนี่ยก็จิ้มอยู่นั่นเนี่ยแอบจิ้มอยู่ไม่ใช่แล้วไงต่อไปซื้อ2เครื่องนึงซื้อให้เขาอีกเครื่องนึงก็คือของผมซึ่งผมมาออกเงินครึ่งเดียวความสัมพันธ์อะไรวะเนี่ยเพื่อนรักเหรอคือเพื่อนรักเหรอเชื่อไหมคุณภาพผมตามหาเพื่อนคนนี้พลิกแผ่นดินเลยนะเพื่อจะขอบคุณเขาในวันนี้โอ้ชื่ออะไรคุณพูดออกสื่อไปแล้วชื่ออะไรเขาชื่อศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองป่ะไม่ใช่ อันลอยป่ะศักดิ์สิทธิ์ไหน คือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วผมยังขอบคุณโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเอาพูดเลยบดินหนึ่งบดินหนึ่งนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ใช่ถ้าเกิดว่าคุณจำคุณจินนี่ได้นะฮะทักเลยนะตามหาอยู่นะฮะรายงานตัวด้วยนะครับผมเขาจะอยากสมน้ำหน้าสมนาคุณให้นะฮะเพราะว่าตามหามานานใช่ครับก็คือเขาให้เงินคุณครึ่งนึงซื้อเกมบอยมือหนึ่งผมไปซื้องานกล่องนะงานกล่องแถมเตอร์ติสป่ะตอนนั้นอะยุคนั้นอะตอนนั้นผมจำได้ว่าแถมเตอร์ติสใช่มันแถมเตอร์ติสแล้วก็ผมซื้อตำนานกาโร่อาการโร่เลยซื้อใช่การโร่เป็นการโร่สองตอนนั้นการโร่เกมบอยอ่ะใช่ครับก็เขาซื้อโอนิซื้อไหนจำได้ไหมร้านตรงนั้นซื้อเดอะมอลล์บางกะปิครับคุณชินี่มีความจำดีราคาอะไรตอนนั้นจำได้ว่าแพงนะแพงมาก 3,000 กว่าบาท 3-4,000 คุณเก็บตังค์กี่ปีอ่ะกี่เดือนอ่ะเงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้น้อยมากเลย50ประมาณ50 60ประมาณนี้แล้วเก็บกี่โอ้โหได้ไม่กินอะไรเลยจริงป่ะเนี่ยจริงผอมเลยตัวผอมไม่กินอะไรเลยฮะบ้าข้าววันอ่ะอ๋อถาดโรงเรียนใช่แต่คือไอ้ไมโลไอติมอะไรเสริมๆแล้วไม่กินเลยครับเก็บอย่างเดียวเหรอเก็บอย่างเดียวโหดจัดเก็บปุ๊บจนได้มาระดับนึงเพื่อนเขาก็ไปกินกันผมก็ไปนั่งดูเพื่อนไม่ได้กินอะไรมีไหมอ่ะผมเคยเจอมีคนหนึ่งมีจริงๆด้วยกลางวันคือตอนนั้นคือตอนก่อนจะเริ่มโตอ่ะเด็กประมาณประถมอ่ะคือถาดหลุมโรงเรียนมันไม่เท่ไงต้องไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนอ่ะ5 บาทหรือ8 บาทเนี่ยครับลูกชิ้น5 ลูกไม่มีผักอะไรเลยแล้วคือแบบจะมีเพื่อนคนหนึ่งแม่งข้าวเปล่าอ่ะข้าวเปล่ามานั่งข้างอ่ะแล้วก็ตักน้ำซุปเราอ่ะลงไปในข้าวเปล่ามันอย่างนี้เลยมีจริงจริงแล้วก็กินคุยกันคือเราไม่ได้คิดอะไรไงแต่คือแบบตอนนี้มานั่งมองดูมึงทำทุกวันเลยนี่หว่านะกูจะไม่คุณว่าน้ำซุปกูหายไปครึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นภาพจำตอนเด็กที่เราตอนนี้เราหวยหา
ข้าใจเข้าใจเราอยากจะเติมเต็มว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราไม่มีโอกาสได้แบบมีอย่างเพื่อนๆอย่างเงี้ยได้เกมบอยมาแล้ววันที่ได้มาความรู้สึกมันเป็นไงโหตื่นเต้นเลยอ่ะผมเล่นมันทั้งคืนเลยคุณเสียบถ่านหรือเสียบปลั๊กหรือคุณใส่ถ่านเสียตอนนั้นใส่ถ่านก่อนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดออริจินอลเกมบอยงานกล่องจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมีป่ะไม่มีไม่มีใช่มันไม่มีอะแดปเตอร์ใช่ต้องใส่ถ่านอย่างเดียวแล้วอะแดปเตอร์ที่คุณเอามาเสียบคุณเสียบอะแดปเตอร์ใช่ไหมใช่อะแดปเตอร์4แฉกป่ะใช่ไอตัว4แฉกโง่ๆที่ไอชิปหายหมุนๆคือแรกๆจะติดดีจะเข้าดีหลังๆไม่รู้มันเกิดซ่องแมละแคกนิดเดียวขยับนิดเดียวเหลี่ยมแบบนั่งจอดับทุบต้องหากระดาษมาเสียบแยงเลยเลยใช่ไหมไอ้ดัตเตอร์น่ะถูกต้องแล้วจะมีเอาเหรียญบาทมาหมุนไอ้วงให้มันตรงอ่ะซึ่งเราจะมีความรู้เรื่องไฟฟ้าในตัวเด็กยุคนั้นคือแบบอยู่ๆก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้าไปในตัวใช่แล้วคือร้านเกมเองก็เอาแบบนั้นมาขายอ่าใช่ใช่ใช่คือเอาตรงมันไม่มีเรียกอะไรถ้าเอาช่างยุคนี้มาดูคืออันตรายนะถูกไหมฮะไฟเฟยมันอาจจะแบบไม่ใช้คำว่าแม่งแบบเสียงดวงเหมือนกันนะถูกต้องครับมอกคงไม่มีอ่ะรอดมาได้ก็บุญแล้วขายเกินอ่ะอ๋อคือเป็นเกมบอยครั้งแรกอ่ะแล้วมันมาหลายๆมันเป็นอะไรได้อีกก็หลังจากเกมบอยปุ๊บก็เป็นเกมเกียร์เนี่ยเกมเกียร์ผมอยากรู้มากเลยว่าได้มาได้ยังไงมันพังครับคือเพื่อนผมเนี่ยอะไรพังมีเกมเกียร์อยู่เครื่องหนึ่งเอามาเล่นตอนช่วงผมอยู่ประมาณสักม.3เท้าความหลายคนอาจจะไม่ทันเกมเกียร์เกมบอยคือเป็นของ Nintendo นะฮะหน้าจอขาวดำนะฮะเป็นเกมแฮนด์เฮลเรียกว่าเป็นถ้านับแบบว่าถ้าไม่นับพวกแบบเกมกดนะเกมกดแบบยุคแรกๆของ Nintendo เนี่ยเกมแอนด์วอชเนี่ยเกมบอยถือว่าเป็นตัวที่ออกมาแล้วเปลี่ยนฉากได้แล้วเปลี่ยนตลับได้คือมันเปลี่ยนโลกของเด็กยุคนั้นเลยว่าจากที่เคยเล่นเกมกดหน้าเดียวจอเดียวเนี่ยแต่พอมีเกมบอยมันเปลี่ยนฉากได้มาริโอเนี่ยวิ่งเปลี่ยนฉากได้เลยถูกต้องแต่เกมเกียร์เนี่ยมันออกมาเป็นค่ายเซกาแล้วมันออกมาเพื่อค่ายเกมบอยคือมันเป็นมือถือเหมือนกันแต่มันเป็นหน้าจอสีนะฮะมันเป็นหน้าจอสีถูกต้องครับแล้วเขานำทีมมาด้วยเกมโซนิกซึ่งตอนนั้นโซนิกเนี่ยมันก็ออกมาเพื่อฆ่ามาริโอมันรูปแบบเกมเพลย์คล้ายๆกันถูกต้องแต่โซนิกมันเป็นตัวเม่นเกมเกียร์ออกมาตอนนั้นใครเอามาโรงเรียนสำหรับผมนะไม่มีปัญญาใช่เกมเกียร์เนี่ยต้องเด็กแบบต้องบ้านขายทองอ่ะง่ายๆต้องร้านทองอ่ะหรือไม่ก็แบบอู่รถหรือไม่ก็แบบข้าราชการใหญ่อ่ะถึงจะมีอ่ะถูกไหมฮะต้องเด็กรวยอ่ะคือใครเอาไปโรงเรียนนี่จะเนื้อหวานเลยโคตรเท่อ่ะไปมุงกันมุงแล้วมุงกันไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงหมด1แบตหมดถ่าน6ก้อนฮะข้างละ3แดกแบบขั้นเทพอ่ะเทพเปิดนี่แบบยิ่งเร่งแสงต้องเร่งสุดด้วยเพราะว่าโอ้โหจืดมากแสงจืดมากเร่งสุดแล้วแบบไม่เกิน3ชั่วโมงหมดใช่ครับแล้วไงฮะก็มันเสียผมก็เอามาเพื่อนให้มาเลยเดี๋ยวให้คืออะไรให้มาซ่อมหรืออะไรให้เกมเกียร์มาให้เลยเฮ้ยเครื่องเราเสียว่ะอ่ะกูให้มึงถูกต้องบ้าคุณมันจะมีใครรวยขนาดนั้นมันเปิดไม่ติดแล้วยังไงอ่ะคืออาการของเกมเกียร์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันจะดับเปิดดับใช่ๆแม้กระทั่งถ่านใหม่ก็ตามมันเป็นที่แคปมันเป็นคาปาซิเตอร์ข้างในมันเสื่อมอันนี้คือลึกเลยสำหรับช่างละใช่ครับซึ่งแค่ตัวเดียวแหละอะไรตัวเดียวอ่ะถูกต้องครับไอ้เล็กๆอ่ะถูกไหมใช่ไม่เหมือนแบบลังหน่อเล็กๆอ่ะพูดไม่ถูกอันนั้นแหละตอนนั้นก็ให้มาก็ปรากฏว่าผมจะพัชผูยังไงไม่รู้นะคืออยู่ๆมาอยู่กับผมมันเปิดได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันน่าประหลาดใจมากเลยวิชาชีพแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่พูดเลยเดี๋ยวก่อนคุณจะมาหน้าใสๆอย่างนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้คุณไปวางยาเขาหรือเปล่าไม่ได้วางยาแม่มันผ่านไม่ติดแต่มันมอบแพงติดถ่านไม่ติดคุณผู้ชมเรามองได้หลายมุมคือถ่านเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยใส่เข้าไปเนี่ยขั้วบวกขั้วลบไอ้ขั้วบวกเนี่ยจะเป็นแบนเป็นแบบแป้นแบนรับไอ้ตรงแป้นถ่านไอ้ขั้วลบจะเป็นสปริงยืดขึ้นมาเพื่อเอาถ่านไปใส่2ขั้วใช่อ่ะง่ายๆเราไปอุดมุมนึงอ่ะมีตะกันแบบคึ้งๆหน่อยเนี่ยมันจะใส่ถ่านไม่ติดต้องแคะๆออกเด็กไม่รู้อยู่แล้วอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นแต่มันก็คุณมาเสียบมาแปลงติดมาเสียบมาแปลงติดโอ้ก็คือแหละเอาคงเขาไปคืนแหละว่าเพื่อนไม่ติดแล้วคงไม่คืนแหละไม่คืน ไม่ใช่หวานหมูวันนั้นคือเพื่อนผมก็เหมือนกับว่าเสียดายคือเสียดายเหมือนกันว่าเอาไปให้แต่จริงๆเขามีเครื่องอื่นละเขามีเครื่องเกมอื่นละครับก็คือมันเป็นเครื่องของเขาที่ซื้ออีกเครื่องหนึ่งคือฐานะเขาดีมากครับแล้วก็คือพอเขาให้คุณอ่ะคุณก็ไปลองก็ติดแหละแล้วคุณก็เอามาโรงเรียนไหมเอามาครับก็บอกเฮ้ยมันติดนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าถ้าเขาเอาคืนก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เขาบอกให้แล้วก็คือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพื่อนคนนั้นคนเดียวกันกับที่ให้ไอ้หานครึ่งไม่ใช่คนละคนคนละคนอีกคนละคนครับทำไมบดินทร์มีคนดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ย
อุ้ยแต่ก่อนบดินเดชารวยโอ้โหรวยอยู่แล้วโรงเรียนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วไงต่อพอได้เกมเกียร์มาหล่อเลยคราวนี้โอ้โหหล่อเลยครับอหังการเลยใช้ไปได้ประมาณ3เดือนเกิดอะไรขึ้นไม่ติดก็พังแล้วพังแล้วครับก็เป็นเหมือนเป็นภาพจำผมที่ว่าตอนนั้นเรามีความทรงจำกับเครื่องเกมพวกนี้แล้วผมมีความสุขกับมันมากๆครับเพราะว่าเด็กคนนึงที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเครื่องเกมเครื่องแรกในชีวิตแล้วเป็นเครื่องเกมที่เป็นความฝันด้วยนะคุณก็มีสลอเลยอ่ะทั้งเกมเกียร์เกมบอยอ่ะใช่ครับผมนี่ไม่มีปัญญาได้แค่มุงแต่มันก็เป็นยุคปลายแล้วนะมันเป็นยุคปลายแล้วเป็นช่วงยุคปลายของเกมเกียร์แล้วครับตอนนั้นมันก็เอาละแล้วคอนโซลเครื่องแรกที่ได้สัมผัสคือเซกาแซตเทิร์นโอ้แผ่นดิสเลยนะตอนนั้นต้องบอกกันว่าผมไปทำงานพิเศษข้ามแฟมิคอมเมกาไดรฟ์อะไรหมดเลยนะไปทำกันนะต่อยเซมเบ้ครับเฮ้ยอยู่คุณไปทำกับน้าต่อยได้ไงอ่ะในวัยเด็กผมประมาณสักช่วงมัธยมตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนผมจะเปิดเอกใหม่ซึ่งเป็นเอกญี่ปุ่นก็คือใครขึ้นม.4ก็คือสามารถที่จะเรียนสายญี่ปุ่นภาษาใช่ไปญี่ปุ่นถูกต้องคุณก็เลือกญี่ปุ่นตอนนั้นลูกๆนักพากย์ช่อง9มากันหมดเลยบดินเดชาบดินเดชาเพื่อที่จะให้ลูกๆมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแล้วก็มีลูกน้าต่อยอยู่นั้นคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยครับที่เป็นพิธีกรรายการโลกของเด็กครับตอนนั้นคือเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ห้องเดียวกันเขาเป็นดาราตอนนั้นเหมือนเป็นดาราแล้วออกทีวีออกทีวีดังมากดังด้วยโลกของเด็กกันตอนนั้นอ่ะเจ็ตแมนเจ็ตแมนโชว์ตอนนั้นที่อินดอร์สเตเดียมครับน้าต่อยจัดครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำงานนะต่อยหรอกผมก็เป็นเหมือนลูกหาบม.4ยังนะม.3ครับม.3ด้วยใช่แล้วไปเป็นทำงานเขาได้ไงอ่ะก็ตอนแรกที่ไปก็ไปทุกปีจนกระทั่งเริ่มแบบเหมือนทางน้าต่อยเองอยากหาทีมงานเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นคือดังมากๆทุกอย่างคือเด็กเนี่ยมาออกันแน่นไปหมดเลยคนเยอะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวละครเองแล้วก็เรื่องของเวทีต่างคนที่จะมาเนี่ยเบียดเสียดอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่ที่นั่งต่างๆเนี่ยก็คือจะให้ทางผมเนี่ยก็คือเหมือนต้องการทีมงานเพิ่มนะครับจนกระทั่งมีจัดครั้งหลังสุดก็จะเป็นรามคำแหงรามคำแหงรามคำแหงตอนนั้นเป็นมิวสิคัลโชว์ครับเป็นเพลงละใช่ตอนนั้นแหละที่ผมได้เข้าไปจริงๆแล้วเข้าไปทำที่บริษัทนั้นจริงๆบริษัททูนทาวน์เอนเตอร์เทนเมนต์คือหลังจากที่เหมือนกับผ่านงานแบบดูก่อนนะว่าโอเคไม่โอเคแล้วใช่ปรากฏว่าน้าต่อยก็เลือกเราเข้าไปด้วยเออตอนเรียกไปเฮ้ยได้เป็นทีมงานน้าต่อยเซมเบ้โอ้โหโคตรเท่ตอนนั้นน้าต่อยเพิ่งกำลังพาดโกงโกงอยู่เลยนะเมื่อกี้ถูกต้องกำลังดังเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นคลื่นเต่าสถานฟ้าโอ้น้าต่อยนั่นแหละยอดก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าผมเริ่มมีเงินเก็บโอ้ม.3 ม.4 มีเงินเดือนเหรอเป็นฟรีแลนซ์ครับจ๊อบโอเคโอเคโคตรเท่เลยอ่ะผมจะมีเงินเก็บทุกวันเด็กโอเคโอเคก็มีอีเวนต์อ่ะใช่ครับแล้วหลังวันเด็กเนี่ยจะเป็นงานไหลก็คือน้าต่อยเนี่ยจะมีแสดงไลฟ์อีเวนต์เรื่อยๆอ่ะใช่ครับหลังจากนั้นจะโหไหลไปทั้งเดือนเลยฮะก็งานเยอะตอนนั้นอ่ะใช่ผมต้องไปซ้อมคิวทุกวันหลังเลิกเรียนผมต้องไปทูนข่าวทุกวันตำแหน่งอะไรตอนนั้นตำแหน่งอะไรคือต้องบอกว่าโชว์น้าต่อยไม่ได้เชิงเป็นกี้นะจะเป็นแบบแนวแบบว่าสัปหลาดตัวใหญ่ๆผมยอมรับผมไม่เคยดูโทษทีผมไม่เคยดูผมเลยไม่รู้จริงคือผมมันไม่ได้เป็นกี้พี่ที่เป็นกี้ยังมีแต่แล้วคุณเป็นอะไรอ่ะผมเป็นสัปหลาดตัวใหญ่ๆแบบเฮ้ยจริงมีบทมากกว่ากี้นะมีคือต้องบอกกันว่างานแสดงโชว์แต่ละเวทีเนี่ยไม่เหมือนกันสักเวทีเลยแต่ว่าตอนนั้นที่ผมทำก็คือเหมือนเราไปโดนเตะโดนต่อยแล้วตีลังกาแบบว่าตีลังกาเลยนะแบบเฮ้ยยังเราตีลังกาชุดคือแบบเหมือนกับแบบหล่อเลยสิ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะใช่ครับแต่ชุดเขาจะนิ่มมันจะเป็นข้างในนิ่มเป็นฟองน้ำห้องแอร์ใช่ไหมโอ้ร้อนโคตรเหงื่อแตกพักเลยเหรอข้างในนี่แบบไม่มีพัดลมเลยใช่แล้วรูปผมยังอยู่เลยนะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับทุกๆคนที่เป็นทีมงานนะต่อยเห็นหน้าเราไหมเห็นแต่อยู่ในตัวมันเป็นตัวมัสคอตอ่ะมันเป็นตัวแบบปีศาจอ่ะแล้วผมก็โผล่หน้ามาหน่อยนึงแล้วก็แบบโอ๊ยคงไม่ไหวแล้วโอ๊ยอะไรประมาณนี้คือพะเยอขึ้นมาเอาหน้าโผล่หน้าแดงคือแบบถ้าเห็นตอนนั้นกับเห็นตอนเนี้ยคือคนละคนอ๋อโอเคไม่ใช่คนเดียวกันอ๋อแล้วคุณก็ได้ติดว่าเป็นภาพแบบสัปหลาดที่คุณเคยใส่อ๋อคุณต้องใส่บวกตลอดเวลาให้มันรู้สึกเผยเอ๋ยกันตลอดเวลาใช่เป็นความรู้สึกวัยเด็กอันนี้มาจากคุณจอร์ดแปดริ้วครับโอเคครับผมเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วล่ะแต่ว่าโอเคโหเพิ่งรู้เลยว่าคุณเป็นตัวแสดงนะต่อยโชว์อ่ะใช่ครับโอ้โหก็คือทุกรอบต้องเป็นคุณน่ะไม่เขาไม่จำมาร์กได้อยู่คนเดียวถูกไหมล่ะเป็นพนักงานคนหนึ่งที่สนิทแหละที่รู้จักแหละแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรู้จักกับนักพากย์หลายๆท่านในช่องก้าวก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงจะรู้จักหลายๆคนที่อยู่ในวงการนักพากย์นั่นสิก็เลยแบบอยู่ๆคุณก็รู้จักพี่จูนอย่างเงี้ยนะรู้จักแบบ
หลายๆเท่าเลยอ่ะใช่ก็มันเหมือนลิงกันหมดเลยลิงกันหมดผมก็แบบเออนั่นสิว่าทำไมคุณเจนนี่รู้จักหลายคนอ๋อมันเป็นที่มาอย่างนี้นี่เองใช่ทำอยู่หลายปีไหมกับน้าต่อย10กว่าปี10กว่าปีเลยนะครับงานวันเด็ก10กว่ารอบครับผมจนตังเลยอ่ะมีตังเลยล่ะมีครับตอนนั้นเริ่มมีละซื้อ Sega Saturn ซื้อ Play 1ครับผมก็ซื้อได้ครับซึ่งผมโชคดีว่าเด็กๆรุ่นผมยังไม่มีทำกันแบบนี้มากนักในช่วงนั้นนะครับครับครับก็เลยเป็นที่มาของแล้วช่อง YouTube มันมาเริ่มได้ยังไงฮะช่อง YouTube เนี่ยมาเมื่อประมาณ2ปีครับเพิ่ง2ปีเองแต่ว่าช่อง Facebook มา10ปีอ๋อ10ปีแล้วใช่ครับ Facebook มาก่อนก็คือจีนี่เล่นโฮเกมนี่แหละ TikTok นี่หลังสุดเลยเริ่มต้นก็คือมันเหมือนกับอยากลงอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเริ่มต้นเลยอ่ะเริ่มต้นผมคือเริ่มต้นผมลง Facebook ก่อนแต่ลงแต่รูปลงแต่รูปก็ทั่วไปอ่ะลงแต่รูปทั่วไปแล้วผมไปเอาพวกแนวแบบวิดีโอมาลงแบบว่าลงนิดๆหน่อยๆลงไปลงมาคุณมีสิทธิ์สร้างรายได้คำนี้โผล่ขึ้นมาใช่คุณมีสิทธิ์สร้างรายได้จากพี่มาร์คเออก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวตกลงวิดีโอมันสร้างรายได้เหรอเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเราลงคอนเทนต์วิดีโอให้มากขึ้นก็เลยมันน่าจะดีนะทุกวันนี้อาชีพของคุณจินนี่ก็คือเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือเปล่าหรือว่ามีอาชีพหลักไม่ใช่มีอาชีพหลักครับผมทำงานจันทร์ถึงเสาร์เลิกงาน 5:00 น.แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือคุณเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำอยู่กับช่อง Genie Retro Game ที่ไปมีทั้งคอนเทนต์เกมมีทั้งไปรีวิวบ้านร้างที่มีเกี่ยวความสัมพันธ์เกี่ยวกับอดีตบ้านร้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยของเล่นมันเยอะมากคือแบบโอ้โหเจอเยอะเยอะแบบเขาเรียกว่าหลังล่าสุดที่ผมไปถ่ายถึง7 EPผมไปเจอของแล่ๆแบบเยอะมากครับเป็นของเล่นแถมขนมของเล่นแถมรองเท้าถุงเท้าสมัยอดีตยุค90นะครับที่เก็บไว้อย่างดีหรือว่าละเกะละกะละเกะละกะคือมันเป็นบ้านร้างไปแล้วบ้านร้างไปแล้วแต่มีของหลงเหลืออยู่ผมไปเจอเหรียญกลมของคำคำโอ้ไปเจอขนมคำคำนะไปเจอ 3-400 เหรียญเขาขายกันหลายร้อยบาทเหรียญเดียวอ่ะขายกันหลายร้อยหลายร้อยบาทนะครับก็เลยวางไว้ที่เดิมแหละเก็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรถ้าผมไม่เก็บมันจะจมลงไปในซากตึกคุณเก็บก็ไม่ผิดไม่ได้มีใครว่าอะไรคุณเข้าไปจุดนั้นแล้วคือจริงๆเจ้าของเองก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่พอจะใช้ได้ก็เก็บออกไปก่อนคือไอ้ขนมพวกนี้คุณผู้ชมหลายคนถ้าทานจะเข้าใจนะฮะคำคำกาก้าโดราเอมอนใช่ไหมฮะใช่คือกาก้าผมเคยได้ยินประวัติอันนึงไม่รู้จริงไม่จริงเผื่อคุณรู้เรื่องกาก้ามันจะเป็นขนมซองที่ข้างในมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดเหรอเป็นคล้ายๆเป็นแป้งข้าวโพดข้าวโพดกรอบอ่ะไม่แถมของเล่นตัวเล็กๆอยู่ข้างในกาก้าเนี่ยมี3รสใช่สีเหลืองสีเขียวสีแดงรสเหลืองนี่คือหวานใช่เขียวคือรสเหลืองช็อกโกแลตเหลืองช็อกโกแลตเขียวคือโคโคนัทเขียวโคโคนัทแดงคือเค็มใส่เป็นรสไก่เขาแดงรสไก่ครับก็รสเค็มเคยมีประวัติว่ามีคนไปบ้านสลัมอ่ะนึกภาพนะสลัมอ่ะที่เป็นทางไม้ๆเข้าไปอ่ะแล้วพื้นเนี่ยคือเป็นน้ำคำแต่บ้านเนี่ยอยู่บนน้ำคำเป็นชุมชนแบบนั้นอ่ะครับผมชุมชนแบบนั้นอ่ะแล้วบ้านเนี่ยเขาย้ายออกแล้วอยู่ๆก็ต้องมีการทำลายบ้านนั้นทิ้งอ่ะเพื่อเอาพื้นที่ตรงนั้นเหลือสักอย่างบ้านเนี่ยออกไปแล้วก็เหลือน้ำคำกับทางเดินแล้วไอ้รถตักดินอ่ะรถตักดินที่เข้าไปจะถมที่อะไรเงี้ยเขาตักโคลนขึ้นมาอ่ะตักขึ้นมาเทตักขึ้นมาเทอ่ะเขาตักแล้วตักขึ้นมาเทอ่ะเขาไปเจอซองคำคำอยู่ในนั้นอ่ะซองสีเหลืองสภาพนี่คือแบบว่าอยู่ในน้ำคำอ่ะกลิบแล้วไอ้คนที่ไปเจออ่ะก็คือคนที่อยู่ในแวดวงนี้แหละก็โอ้ลุยอ่ะลุยแล้วหยิบอ่ะลุยไปหยิบซองกาก้านั้นมาแล้วก็ไปล้าง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 แล้วก็มารีดแล้วมาโพสขายได้เป็นพันใช่พอดีนี้ไหมพอดีนี้นะถึงขั้นนะเขาไปขุดกันเลยคือปกติเราจะเห็นว่าเขาขุดหาทองหานู่นนี่นั่นล่อนทองอันนี้ขุดหาซองขนมมันมีแหล่งไหมมีครับตามต่างจังหวัดมีโรงเรียนเก่าๆที่ว่าเขาเปิดมานานๆตั้งแต่สมัยก่อนใต้ถุนโรงเรียนเนี่ยเขาไปขุดกันแล้วมีรายการไปถ่ายทำบ่อยครับอ๋อพอพลาสติกมันอยู่นานผมก็ว่าจะไปถ่ายท่านนี้อยู่เหมือนกันก็คือเขาเป็นนักล่าถุงขนมจริงเหรอแล้วทุกคน
รวยนะอาชีพนี้พอเจออันนึงก็หลายตังค์อ่ะอย่างที่บอกถุงนึงประมูลกันยับอ่ะพอมันหาไม่ได้อ่ะใช่ครับคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นขยะแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันมีคุณค่าทางใจมากๆนะก็ถ้าเราอยู่ใต้น้ําคําขนาดนั้นแล้วขึ้นมาประมูลได้เป็นพันผมก็ว่ามันไม่ธรรมดาล่ะใช่ฮะเออมันไม่ธรรมดาล่ะมันเหมือนเป็นน้องๆกระเพาะปลาผมว่าโอ้โหแล้วกระเพาะปลาก็ส่วนหนึ่งใช่ฮะเออนี่ก็ส่วนหนึ่งคือเรียกว่าเป็นเหมือนสร้างรายได้ให้กับคนที่ไปหาเป็นรายได้เสริมได้เลยครับที่บ้านคุณเนี่ยผมเห็นในคลิปอ่ะครับของมันเยอะขนาดไหนฮะตอนนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเยอะจนต้องซื้อตู้เพิ่มอ่ะมันตอนนี้มันวางอยู่ในพวกลังเนี่ยเยอะมากเก็บลายไหนบ้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับของเล่นนะครับสมัยอดีตแล้วก็พวกเกมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะเป็นของเล่นซะส่วนใหญ่ของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะจนแบบเก่าสุดนี่ประมาณไหนอะสักชิ้น2ชิ้นเก่าสุดล่าสุดที่ไปเจอมาก็จะเป็นแนวแบบยุค70เลยก็มี70 80พวกอะไรอะพวกของเล่นที่แถมตามโรงหนังนะครับไอจูกูปูป้าไอตุ๊กตานี่เหรอใช่ครับเป็นตุ๊กตาเป่าเขาเรียกว่าเป่าบับเบิ้ลสมัยก่อนเขาจะไปมีแถมอยู่ตามโรงหนังที่ฉายครับผมอันนี้จูกูป้าใช่ล่าสุดชื่อนี้เลยเหรอชื่อนี้เลยแล้วหนังชื่อเรื่องนี้เลยเหรอจริงๆใช่ไหมคำทอจู้ทำอะไรคุณอีจู้คุณป้าแต่ผมจำนึกออกไม่ออกแต่จำได้เป็นตุ๊กตาแก้วแก๊กอะไรสักอย่างมั้ยเป็นตุ๊กตาเป่าบับเบิ้ลเด็กโคตรอ่ะเก่ามากโอ้โหโคตรเก่าเก่ามากแล้วมีราคาด้วยครับผมไปเจอเหรอนั้นไปเจออันนั้นไปเจอครับไปเจอคุณแบงค์สภาพดีไหมฮะสภาพขาดตัวหมวกอ๋อสภาพขาดตัวหมวกไปก็ซื้อมาได้มาอันนั้นดิวมาครับดิวมาเลยดิวมาเลยครับก็มีบางส่วนที่เจ้าของให้เลยก็มีครับเป็นร้านขายมือถือตอนที่ผมไปเจอครับอ๋อมีเบื่อไหมฮะเห็นของเล่นทุกวันอะไรเงี้ยเกมเก่าทุกวันมีเบื่อไหมไม่เบื่อนะผมได้เรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของผมในจุดที่ไม่เคยมีมีเอาขนมมากินย้อนอดีตบ้างไหมอ้วกครับมันมีใครจะไปกินขนมมันเก่าอะอยู่อารมณ์เลยอยากเคี้ยวบับเบิ้ลอีทแกะเลยเหรียญมีเยอะอยู่หลายซองบับเบิ้ลอีทที่บับเบิ้ลอีทบับเบิ้ลอีทที่เห็นนี่คือเป็นภาพลวงตานะครับมันเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนะบับเบิ้ลอีทมันคือบักฝรั่ง3เม็ดที่เรียงกันในซองครับมันเป็นยุคนึงที่เด็กเนี่ยใหญ่เลยนะเหมือนขนมโยจิยุคนี้ลูกๆประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับกินไปปุ๊บเคี้ยวแล้วเป่าเป็นบอลลูนได้อะลูกเดียวเป่าแบบเป็นบอลลูนได้เป่าใหญ่มันฮิตมากตอนนั้นอะใช่คุณมีผมเห็นคุณมีเป็นกระตากเลยอะอันนั้นผมทำใหม่คือทำจากเรซินมันเป็นโมเดลครับคุณทำบับเบิ้ลอีขึ้นมาใหม่ใช่เพื่อมันไม่มีแล้วไงคือไอ้สิ่งนี้คือประคุยว่าเฮ้ยขนมมันเป็นรูปทรงนี้นั้นนี้เด็กๆก็งงมันยังไงอะมันรูปทรงไหนไม่รู้แล้วก็เราทำขึ้นมาเพื่อที่ให้เด็กๆได้ดูว่าสมัยก่อนบับเบิ้ลอีสเนี่ยมันรูปทรงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังทำตัวเป็นมิวเซียมอยู่นะฮะ เด็กๆคุณต้องถือไปอย่างเงี้ยเหรอไอ้หนูนี่คือบับเบิ้ลอีสผมไม่ได้ทำบับเบิ้ลอีสอย่างเดียวผมทำยูโรเซตด้วยขนมยูโรเซตเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นช็อกโกแลตไปกันใหญ่นะมันมีทั้งแท่งนะครับมีทั้งทรงเหลี่ยมทรงกลมยูโรเซตผมพอนึกออกอยู่ในถาดตอนนั้นผมได้ถาดมาจากคุณปอยูโรปอยูโรผมเอาถาดเนี่ยไปเทียบแล้วก็ไปทำชิ้นขนมปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะจำลองนะครับทำยังไงฮะก็ทำจากวัสดุอะไรทำจากเรซินก็คือให้ปั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็หล่อขึ้นมาใช่ผมไม่ได้ทำเองมีพัฒน์หมายว่าแต่คุณไปไกด์เขาว่าลักษณะอย่างนี้นะสีสันอย่างนี้นะใช่จ้างทำเลยว่าง่ายจ้างก็เท่าไหร่ผมก็ทำทำมากี่ชิ้นอะทำมาเยอะแล้วตอนนั้นก็คือแจกจ่ายอย่างเช่นคุณปอยูโรอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปชุดนึงแล้วก็มีเหมือนน้าต่อยเซมเบ้เพจทำแมชชีนก็เคยเอาไปทำคอนเทนต์ซึ่งอันนั้นก็คือจากที่ผมนะครับทำเก็บเองหรือทำมาจำหน่ายหรือทำอะไรไม่จำหน่ายผมให้อ๋อเหรอครับผมไม่จำหน่ายยูโรจอยนะครับยูโรเซ็ตยูโรเซ็ตยูโรเซ็ตกับยูโรจอยขนมเหมือนกันขนมเหมือนกันใช่แต่ของเล่นไม่ทำใช่ไหมเอาของเล่นเก่าใช่ครับของเล่นนี่เก่าแต่ของเล่นแต่ขนมมันไม่ทรงตัวแล้วมันสลายไปตามกาลเวลาเป็นผงซะส่วนใหญ่ก็เลยทำขนมจำลองว่าให้เห็นว่าเนี่ยขนมจริงๆเป็นแบบนี้ใช่ครับมีอะไรอีกไหมที่ทำขึ้นมาอีกมีอะไรไหมก็โอนาย่าทำยังพรพับโอนาย่าทำยังโอนาย่าไม่ได้ทำผมทำพรพับคือพรพับแบบพรพับคอนพับแบบไอ้ที่เป็นแบบทานแล้วเป็นแบบเหลืองอะอร่อยนะคอนพับอร่อยมากใช่กินจนดูดนิ้วอะอร่อยอร่อยคอนพับอร่อยคอนพับนี่คือตอนนั้นคือให้ทำเป็นแบบเป็นยาวๆอย่างสามชิ้นผมจำได้เรียง3ชิ้นอย่างเงี้ยตั้งๆอะใช่เรียงเป็นพับแล้วเราก็รูดถุงออกมาปุ๊บเป็นถาดออกมาใช่ชิ้นใหญ่มากมี3ช่องผมจำได้ใช่กินตอนเล่นเกมตอนเด็กเลยร้านเช่าใช่
ต่ก่อนเข้มข้นมากคุณก็ทำเหรอทำครับเดี๋ยวแต่ก่อนเข้มข้นมากแล้วทำไมสมัยนี้ทำไมจางเหรอจางไปเยอะเหรอก็อร่อยอีกแบบนึงอร่อยอร่อยโอ้ใช้คำดีอร่อยอีกแบบนึงเอออ๋อโอเคโอเคคำคอนพับด้วยคอนพับครับโดราเอมอนทำไหมช็อกโกแลตโดราเอมอนมีขนมอยู่ขนมจริงๆของมันเลยอ่ะยังมีอยู่ครับยังไม่ฟองเม็ดช็อกโกแลตนะเม็ดช็อกโกแลตครับแต่มันจะเป็นของโกโก้บีสลาไม่ขึ้นหรอวะตอนนี้มันอยู่ในแพ็คถุงแล้วก็เป็นลูกๆยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ว่าขนมมันจะใกล้เคียงกับตัวของยูโรเซตที่มันเป็นทรงกลมเล็กๆมันจะมีอันนั้นก็สามารถเอามาทดแทนได้เหมือนกันครับโดราเอมอนนะโอ้โดราเอมอนอุ้ยคุณทำขนมเยอะมากเลยอ่ะครับซิก้าเป็นซิก้าจำซิก้าได้ไหมยาวๆอ่ะช็อกโกแลตอ่ะ3บาทจำอร่อยมากปัจจุบันนี้ผมกินจนฟันผมหักชิ้นแรกกับซิก้าเลยแหละปัจจุบันนี้ทางโอเดงย่าก็ทำอยู่เฮ้ยมีเป็นแท่งยาวๆอ๋อแต่เขาไม่มีช็อกโกแลตไงมีสิจริงเหรอมีเป็นช็อกโกแลตอันไหนวะเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ของคุณแซมก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เป็นยาวๆแต่ไปผมยังไม่เห็นเลยแต่ไม่ได้ส่งรู้สึกจะส่งออกนะอ๋อเหรอส่งออกครับมีซิก้าแล้วมีอะไรขนมเก่าๆมีอะไรจำได้ไหมเยอะนึกหน่อยช่วยนึกหน่อยเยอะครับขนมยุค90อะขนมที่แบบขายแล้วมีอะไรบ้างโดราเอมอนซิก้าปาร์ตี้ที่จัดมาอยู่ในควรไหมอยู่ครับปาร์ตี้อยู่นะแต่ก่อนขนมเนี่ยเกือบประมาณ 80% แถมของเล่นหมดเลยจิกกะดีอ๋อจิกกะดีจิกกะดีซองชมพูเฟเวอร์อะไรนะผมมีอยู่ที่บ้านมันเรียกอะไรนะไออะไรเวอร์นะเก่ามากเก่ามากครับผมอะไรฮะคำอ๋อพูดไปแล้วลิงโก้สตาร์ลิงโก้สตาร์อ๋อเป็นใส่นิ้วลิงโก้สตาร์ใส่นิ้วได้เค็มๆอร่อยลิงโก้สตาร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะแถมเป็นการ์ดเล็กๆใบเล็กๆสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็นิยมเก็บกันลิงโก้สตาร์ผมก็ไปเชิญในบ้านล้างหมดเลยพวกเนี้ยมันมีอันนึงอ่ะที่ผมชอบกินเด็กๆแล้วมันมาแป๊บเดียวเว้ยทำจากเผือกกรอบกรอบอะไรฮะนึกออกมั้ยเป็นซอง5บาททำจากเผือกนะกรอบกรอบแล้วชื่อแปลกๆหายไปแล้วแต่อร่อยมากแถมของเล่นไหมไม่แถมอ๋อไม่แถมฟังโก้ฟังโก้ฟังโก้มีใช่เลยฟังโก้อร่อยมากผมชอบแต่แม่งเจ๋งมากไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะมันรสชาติมันไม่เหมือนอะไรเลยนะมันของมันเลยนะฮะโอ้ฟังโก้สุดยอดฟังโก้แถมนะมีแถมเหรอแถมสมัยก่อนมีแถมเพราะมันต้องสู้ใช่ไหมถ้ามันไม่แถมมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ในเครือเดียวกันอ๋อพวกฟังโก้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีโอ้ฟังโก้ชื่อดีผมแบบอยู่ในล่องหลืบสมองของคุณพี่คนนี้มากฟังโก้ใช่ผมชอบกินแล้วผมแบบมันรสชาติไม่เหมือนอันอื่นเลยอ่ะมันเป็นเผือกผมจำได้เป็นเผือกมันทำจากเผือกเออแล้วพวกของเล่นถุงเท้ารองเท้าคุณเก็บไหมก็เก็บครับเก็บครับแต่คุณเก็บหมดเลยเหรอแต่เก็บเนี่ยถ้ายังไม่ครบพาร์ทเพราะว่ายังไม่ได้เน้นเท่าไหร่ถ้าครบนี่จะเนี่ยฮะคุณต่อเนี่ยอันนี้เก็บครบเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอ๋อนี่คุณต่อฮะอันนี้คุณต่อเก็บครบเลยอ๋อเก็บเป็นของเล่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับแถมของเล่นรองเท้าอะไรต่างๆครับโอ้ถ้าสายนี้วันนี้ก็มีนักสะสมมาเยอะถ้าสายนี้มันต้องแบบเดี๋ยวนะฮะชิ้นแรกๆของพวกนี้เราจำได้มั้ยมันคืออะไรชิ้นแรกเลยอ่ะส่วนใหญ่บาจาป่ะครับต้องถามคุณต่อชิ้นแรกจำได้ไหมครับก็จะเป็นพวกแผ่นแผ่นครับอ๋อแผ่นโอ้โหบาจาใช่ไหมแผ่นบาจาผมจำได้ป่าเอ็กซ์ไหมเอามาโชว์ไอยานใช่ไหมนะยานเนี่ยโซเซ่ป่ะจรวดเอ็กโซเซ่ครับอันนี้หายากจรวดเอ็กโซเซ่นี่คือเป็นจรวดที่วางที่พื้นแล้วเอาเม็ดยาใช่เม็ดยาใส่เข้าไปใต้จรวดแล้วเอาน้ำเทใช่จรวดน้ำแล้วอยู่ๆจรวดก็พุ่งขึ้นไปใช่น้ำจรวดน้ำผมจำได้ว่าเด็กๆผมเคยเล่นแต่ลืมสมองมากแต่แบบหายากอันตรายสัตว์อันตรายมากเพราะยานั่นคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเด็กเล็กๆอย่างผมเล่นน่ะมีเผลอกินก็เป็นไปได้อ่ะแต่ผมไม่ได้กินนะแต่ผมรู้มันต้องใส่ใต้จรวดอ่ะเป็นเม็ดปูครับแล้วมันพุ่งสูงมากนะแล้วมีเด็กกินเสียชีวิตด้วยใช่ป่ะใช่ครับแล้วเป็นข่าวแล้วเลิกก็เลยหายไปเลยใช่มันเลยกลายเป็นของเล่นที่แบบโคตรหายากมันหายากมากนะเออมันหายากมากทันไหมทันไหมแล้วก็ไอ้นี่อันนี้ขึ้นมาอีกยุคนึงไอ้ตัวดูดอ่ะแต่รุ่นผมอ่ะที่ impact สุดที่เคยซื้อตอนนั้นก็คือเป็นจิงโจ้เหมียวต่อยมวยกดนิ้วโป้งใช่นิ้วโป้งแล้วกึกใช่ๆอันนี้ impact มากคืออันเนี้ยไม่ต่อยไม่ได้ต่อยกับหมายถึงว่ามีตัวเดียวแกล้งเพื่อนใช่แต่มันจะมีอีกรุ่นนึงเป็นนักมวยต่อยกันมีต่อยมวยก็มีต่อยมวยก็มีนักมวยต่อยกันซึ่งเพิ่งมันน่าจะเอาแบบจากญี่ปุ่นผมก็เห็นของญี่ปุ่นอยู่ใช่มั้ยมันแบบญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าไอ้จิงโจ้ต่อยเนี่ยก็ของ Nintendo ป่ะมัน Nintendo เป็นกันไก่เนาะ
นีโน่เป็นไก่หมี่แล้วก็มีชิ้นนึงที่อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันก็คือเป็นแป้นชูดบาร์อ่ะกดกดแล้วมันดีดปึ้งปึ้งมีเลขขึ้นแล้วกดลงวับปั๊บเงี้ยใช่มั้ยใช่อันนี้ก็เด็ดแล้วผมไปเจอในบ้านล้างมาคุณเจอในบ้านล้างใช่ผมไม่เคยมีชิ้นนี้นะไอ้ที่มันดีดๆเนี่ยแล้วผมไปเจอร้องอ่ะถึงก็ร้องทุกคนสภาพสวยเลยสวยเลยกลิบเลยโอ้จบเลยแพงด้วยก็ขายกันสูงอยู่ครับราคาสูงอยู่แล้วใครนี่ใช่ๆวืดวืดอะไรนะสปริงสปริงอ่ะแล้วแม่งแบบวืดไปเงี้ยวืดวืดไปเงี้ยใช่ๆทำไม่ได้ละเก่าจัดเลยเป็นสายลุงสกายฮูปสกายฮูปทีมินเสิร์ตกูตายแล้วมึงทีมินเสิร์ตรายการเด็กด้วยอ่ะลุงไม่รู้จักสักอย่างหมุนติ้วๆสกายฮูปโอ้โหใช่ลงบันไดเองเด็กๆโฆษณาลงบันไดฮึบฮึบฮึบลงเองลงเองโอ้โหว้าวแต่ก่อนว้าวแล้วก็มีตัวที่เป็นเชือกปีนกำแพงได้ใช่ๆๆอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เก่าชิบเป๋งเยอะมันมีเยอะมากแต่ก่อนคือถ้าเจ้าไหนไม่แถมนี่อยู่ไม่ได้ในตลาดใช่ไหมต้องแถมต้องแถมก็ชิงไหวชิงพริบกันในช่วงที่เราดูการ์ตูนหลังเลิกมาใกล้เปิดเทอมเราก็จะเจอโฆษณาตอนนั้นรองเท้าถุงเท้ามีกี่เจ้าคุณที่มันแถมอ่ะมีขอยี่ห้อเลยขอลำลึกนิดนึงยี่ห้อแปลกๆก็มีนะขอนิดนึงขอชื่อหน่อยคาสันแถมนะแถมแน่นอนคาสันแน่นอนคาสันแต่บาจาบาจาแพนแพนสู้กันFCS เด็กๆ FCS ครับFCS นะ S ตัว S อะไรอีกนั่นอีกมีอะไรนันยางเคยแถมไหมนันยางก็แถมนันยางก็แถมอ่ะฮะอ๋อเขาสู้อ่ะนันยางก็สู้อ่ะแต่แถมผมจำได้ว่านันยางจะน้อยกว่าคนอื่นหน่อยนันยางมันตอนผมจำได้ว่าผมเข้ามัธยมแล้วแต่ตอนเด็กผมใส่อันนั้นนะ BM 2000 Turbo ใช่ไหม BM 2000 Turbo ครับได้ไหมของเล่นตอนนั้นได้มาก็หายหมดฮะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจเลยอ่ะครับไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่แต่ว่าได้มาก็เล่นแต่จำได้ว่าเล่นจำนี่ก็ได้ไหมไม่รู้เล่นเพื่ออะไรครับก้อนดำๆเล็กๆวางที่พื้นเอาไม่ขีดจุดแล้วอยู่ๆก็มีเหมือนเหมือนเท่าอะไรนู้นพุ่งมาเราก็ใช่นั่นแหละไม่เล่นน้ำส้มตีนเนี่ยหรอไหมเล็กๆวางที่พื้นแล้วก็เอาไฟลนอ่ะแล้วมันก็พุ่งมาเป็นแบบที่ถาดเท่าถาดอ่ะยาวๆอ่ะแล้วก็จบแล้วมีความสุขมันเหมือนเป็นเล่นเพื่ออะไรวะเป็นคุณยังไม่เท่าไหร่คุณเล่นเพื่ออะไรมันเหมือนเป็นอะไรแปลกใหม่ไงแบบว่าเราไม่เคยเห็นมันปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่เคยเฮ้ยแต่ผมทันรุ่นนี้คุณครับคือผมอ่ะใช้คำว่าดวงไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะแถวบ้านผมไม่มีแต่ผู้หญิงผมว่าเป็นลูกผู้ชายคือในบ้านผมมีเป็นผู้ชายคนเดียวครับแล้วแถวนั้นละแวกนั้นก็เป็นเด็กผู้หญิงซะเยอะครับผมมีนะส่วนตัวนะหนังสือเรียนผมสปช.เล่มหนาขนาดนี้เปิดเข้าไปเนี่ยเล่มจะปนโปนหน่อยเพราะว่ามันมีระยะอยู่ข้างในเป็นชั้นๆๆตุ๊กตากระดาษโอ้โหที่เป็นแผงแล้วแงะออกมาเป็นแบบช่องอ่ะเจาะช่องอ่ะแงะตัวนี้ผู้หญิงใส่ไปเสื้อตัวนี้ราตรีเสื้อเที่ยวถุงเท้าแล้วก็มันจะมีเป็นกระดาษหนีบให้หนีบกับฟิกเกอร์ที่มันเป็นแผ่นๆอ่ะเล่นไหมเล่นไงกูมีเป็นเล่มเลยไงอ่ะวันนี้เล่นซินเดอเรลล่ากูก็ต้องเลือกเล่นซินเดอเรลล่าอะไรวะมีเรื่องจริงเหรอจริงโอ้ยคุณเราเล่นคืออะไรสมุดกลางปุ๊บเอาไอตัวโมเดลที่เป็นตัวคนออกมาก็จะใส่ชุดเหมือนแบบมันจะไม่โป๊หรอกมันจะไม่ใช่มันจะไม่ถึงบิกินี่นะแต่มันจะเป็นชุดแบบเหมือนกับเป็นเกาะอกถึงเอวเงี้ยแสกอ่ะแล้วก็อ่ะเอาชุดลาตีมาใส่ก็ทาบกันใช่ไหมแล้วก็เอากระดาษที่มันเป็นเลยออกไปอ่ะบีบให้มันรัดหัวท้ายแล้วก็มาเดินอ้าววันนี้จะไปไหนเหรออย่างนี้เลยเหรอเล่นจริงๆผมเล่นจริงๆตอนเด็กภาคด้วยนะภาคด้วยเนี่ยเล่นกันสามสี่คนอ่ะวันนี้ไปไหนนะอ้าวเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวมาชีตัวเองเด็กสมัยนั้นเล่นจริงๆผมเล่นจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าผมยังคิดเลยกูเป็นเปล่าวะตอนนั้นผมยังคิดเลยคือเป็นเปล่าวะคือผมจะบอกอย่างนี้ฮะมันจะมีช่วงที่กระดาษที่เป็นแนวผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะฮิตมากๆใช่ฮิตจนกระทั่งนะครับขนมโดราเอมอนนำมาแถมเป็นของอภินันทนาการคือเป็นแบบนี้แหละฮะเป็นชุดแบบนี้แต่เป็นแบบเซนเซย่าแล้วมีชุดเกาะกระดาษห่อกระดาษด้วยนะใช่เป็นชุดทาบด้วยนะเป็นชุดทาบเลยไม่เคยเห็นเลยว่าจำไม่ได้เลยมีด้วยหรอนับชิ้นได้ในประเทศครับคุณมีป่ะมีครบป่ะผมมีมันมีแค่ชิ้นเดียวหุ้ยอีกชิ้นนึงอยู่ที่คุณปออยู่มันคือชิ้นเดียวหรือว่ามีเซนต์ตัวเดียวหรือว่า5ตัวหรือยังไงมันจะมีอยู่ด้วยกัน1ตัวแล้วมันจะมีเกาะครับมีเกาะอ๋อต่างๆให้ใส่เข้าไปคือเซย่าตัวนั้นคือเซย่าเหรอใช่
มันไม่ใช่สายามันเป็นอาร์ตเป็นรูปหน้าใครก็ไม่รู้ใช่เป็นรูปอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าแถมมาจากโดราเอมอนแน่นอนครับเฮ้ยนี่ไม่รู้นี่ไม่เคยเห็นเลยปกติโดราเอมอนถ้าเป็นอภินันทนาการก็จะแถมพวกแนวโปสเตอร์หรือกระดาษส่วนใหญ่แต่อันนี้คือเป็นยุคแรกเลยเฮ้ยนี่โหดอันนี้โหดเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยฮิตจริงๆครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมเนี่ยผมมาเริ่มรู้ตัวเองว่าผมไม่ใช่จากไอ้กระดาษนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีนี่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นถ้าจำได้แผ่นกระดาษสีขาวๆแล้วมันจะมีกระดาษแถมมาเล็กๆแล้วเราจะวางตามจุดและจุดมันจะมีเส้นลากไขว้กันไปถึงอีกจุดนึงลากไปจุดนึงและฝั่งตรงข้ามก็จะมีกระดาษที่ปิดไว้อีกชุดนึงแล้วก็เราก็จะลากไอ้กระดาษของเราทีละหนึ่งชิ้นเนี่ยไปตามเส้นจนไปทับกันแล้วก็เปิดของผมเป็นรถถังของมึงเป็นทหารกูชนะชนต่อไปเรื่อยจนเจอธงจำได้ไหมยุคที่เราไม่มีอะไรเล่นกันนั่นเองไม่รู้ว่ามันคือเกมมันเรียกว่าอะไรแต่ผมจำได้เด็กมากๆแล้วพอทับธงได้คือเราชนะเลยใช่ครับเก่าจำชื่อไหมชื่อจำชื่อไม่ได้อะชนไม่ได้ชนช้างผมแถวบ้านเรียกบอลลอบิโดหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้คือความที่ว่าเด็กสมัยก่อนอาจจะเรียกคนละแบบไม่เหมือนกันแต่จำได้ว่ามันจะมีตอบิโดมั้งที่ใหญ่ที่สุดแต่ตอบิโดเนี่ยจะแพ้ทหารช่างซึ่งเล็กที่สุดไอทหารช่างเนี่ยถ้าเปิดมาชนคือไอตอบิโดเนี่ยชนทุกอย่างได้หมดเลยแต่พอมาเจอทหารช่างซึ่งไอคนที่ฝั่งทหารช่างมันต้องนิ่งๆไงมันจะมาชนกูบ่าวะมันจะชนกูบ่าวะมันทางแยก2อันไงกูจะชนซ้ายชนขวาแม่งไปชนซ้ายปุ๊บเปิดมาทหารช่างไอ้ทหารช่างอะไรเงี้ยคือแบบใช่เลยอ่ะสนุกนะเก่าสนุกมากสนุกมากสนุกมากแล้วผมอ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำเกมเองครับผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะมีโมเมนต์อย่างนั้นทำผมทำอยู่แล้วสมุดเรียนอ่ะวาดรูปสมุดเรียนที่เป็นไม่มีตัวหนังสือเป็นแต่กระดาษอ่ะขาวๆอ่ะใช่ตารางอ่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็หรือไม่ก็กระดาษฟูลสแครปคำนี้คำสุดท้ายที่ยินกันเมื่อไหร่กระดาษฟูลสแครปกระดาษฟูลสแครปเป็นกระดาษใหญ่ๆที่ต้องไปทำรายงานแล้วก็ต้องไปซื้อที่สหกรณ์แพงชิบหายใช่ใหญ่มากแล้วแบบโอ้ต้องแบบห้ามยับอะกระดาษเนี้ยคือแบบศักดิ์สิทธิ์สุดๆโอ้กูต้องเขียนแบบคำนำแบบต้องแบบลายมือใช่ใช่แล้วก็มาทำเกมนั่นแหละผมทำอะไรวะตอนนั้นผมทำบันไดงูผมมีบันไดงูนะผมทำบันไดงูเองแล้วก็นะบันไดงูเนอะทอลูกเต๋าอะแล้วก็ผมทำเกมฆ่าพลังเองเว้ยครับเป็นแบบเดินตามช่องแล้วก็เป่ายิงฉุบมีฆ่าพลังอ่ะเป่าฉุบก็มีครับเป่าฉุบมีอันนี้ฮิตแน่นอนเออเป่าฉุบเล่นไงเป่าฉุบเล่นไงมันจะมีเกมที่เป่ายิงฉุบแบบเหมือนวัดพลังอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นการ์ดป่ะไม่ใช่ก็เป่าเลยเป่าเลยก็วาดรูปนี่แหละฮะใครเป่ายิงฉุบโจมตีก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะมีกดขึ้นมาใช่ครับโอ้เสียดายตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไอ้สูตรนั้นน่ะถ้ายังอยู่นี่โคตรเลยค่ามีค่ามากเออผมโคตรเลยแม่งโคตรเลยค่าเลยอ่ะจำไม่ได้นะว่ามันเล่นอะไรตอนนั้นเราคิดแต่มันทำให้เรารู้ว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพอเด็กมันเจออย่างเงี้ยเขาส่งเสริมเลยนะครับพัฒนาต่อเลยโอ้มึงมาเลยมึงเข้า Nintendo เลยแม่งมาเป็นเกมของเล่นพอขึ้นมาจนเขาแม่ง20ปีเขานำเราแบบโหดมาก30ปีใช่ไหมคือทุกวันนี้คือคาแรคเตอร์เขาเกมเขาการ์ตูนเขามันแข็งแกร่งแบบมันทั่วโลกเนอะวันพีซดักบอลขายได้แบบอาจารย์อยู่เฉยแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะครับเป็นพันล้านอ่ะใช่ไหมแต่ของเราแบบมันพึ่งเสียดายถ้าของเรามันมีแบบตอนนั้นมันเจริญแบบกันไม่แน่ตอนนี้คุณกับผมมันจะเป็น CEO แบบบริษัทเกมแล้วก็ได้ใครไม่รู้ครับผมเดี๋ยวต้องมานั่งเปิดร้านเกม 3-4 เครื่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นความฝันของเด็กแต่ละคนในวัยเด็กด้วยแหละว่ามันอะไรต่างๆมันการรองรับต่างๆเนี่ยมันยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้จะเยอะขึ้นยุคนาฬิกาจำได้ไหมใช่นาฬิกาเกมใช่เคยเล่นไหมเคยสิครับคาซิโอคาซิโอรถแข่งใครใส่มาโรงเรียนนี่มึงไม่ต้องดูเวลาล่ะยืมด้วย2ปุ่มอ่ะซ้ายขวาใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกแม่งแค่นั้นอ่ะเล่นทั้งวันตายแล้วเปลี่ยนแล้วเสียงมันดังตายแม่งเปลี่ยนมือนาฬิกาคาซิโอเด็กมุงกันด้วยนะโคตรโหดคือเขามามุงดูกันแบบว่าตอนนั้นเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากเพราะว่านาฬิกาตอนนั้นเล่นเกมกันคือถ้าใครเล่นเกมได้นี่คือเฟี้ยวสุดๆนาฬิกาเล่นเกมอ่ะตอนนั้นน่ะผมไม่มีปัญญาซื้อผมนาฬิกาแบบมีนาฬิกาเหมือนกันแต่นาฬิกาแบบถ้าพูดสมัยนี้ก็นาฬิกาตลาดนั้นน่ะไม่ได้อะไรกระตงกระตูงโง่แต่แบบไอ้คาซิโอแบบโอ้ตอนนั้นแบบโอ้แม่งก็ไม่รู้มันแพงมากแล้วถ้าจำไม่ผิดมันมี2ภาคเลยนะผมจำไม่ได้ว่ามี2เวอร์หรือเปล่าว่ามันออกมา2ตัวนาฬิกาใช่ไหมฮะนาฬิกาบานเลยครับออกมาเป็นจริงเหรอเยอะ10โอ้โห
ผมมีอ่ะหลักๆที่บ้านผมมีตอนนี้อยู่ประมาณ8ตัวมันเป็น3ช่องนะถูกไหมซ้ายขวาแค่นั้นเองครับแล้วมีเล่นความเร็วหรือเปล่ามันมีหลายเกมอ๋อมีหลายเกมด้วยมีรถแข่งมีแอโรบาติกมีเอกพาณิชย์โอ้เยอะนะมันเยอะมีหลายเกมผมไม่ทันเลยครับผมไม่ใช่ไม่ทันไม่รู้เพราะว่าโรงเรียนผมไม่รวยโรงเรียนผมไม่รวยมีไม่กี่ตัวหรอกที่ใส่มาครับประมาณนั้นแต่ตอนเกมที่ฮิตจะเป็นรถแข่งรถแข่งจะฮิตที่สุดใช่รถแข่งนาฬิกาจำได้ว่ารถแข่งนาฬิกาแม่งโหดมากใช่ครับขึ้นมามีอะไรวะขึ้นมาตอนนั้นก็มียุคเกมบอยแล้วเพื่อนเกมบอยมาเกมเกียร์ละครับก็มาเป็นยุคฟามิคอมละฟามิคอมตลับคุณเคยตลับแรกที่ซื้อจำได้มั้ยตลับไหนตลับแรกที่ซื้อเองอะตลับที่ซื้อเองใช่ไหมจำได้ไหมซูเปอร์มาริโอเวิร์ดซูเปอร์เลยเหรอครับเพียงอ๋อหมายถึงว่าตอนช่วงเด็กใช่ไหมช่วงเด็กผมไม่มีโอกาสได้มีฮะอ๋อแต่ว่าผมมีอีกทีก็เซกาแซตเทิร์นแล้วฮะโอเคโอเคแต่ตอนตลับแรกคือซูเปอร์เลยใช่ครับมีเครื่องเหรอตอนนั้นก็มีเริ่มมีกำลังละอ๋อคุณเริ่มมีกำลังตั้งนานแล้วเพราะคุณทำงานตั้งเด็กอ่ะคุณมีกำลังก่อนเพื่อนเลยอ่ะก็โชคดีและเรียกว่าโชคดีแล้วกันได้ทำงานกับทางทีมงานนะต่อยเซมเบ้แล้วก็ช่องเก้าผมทำอยู่ประมาณปีหนึ่งครับแล้วมีปัญหาไหมเสียบทีวีเล่นเกมที่บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะมีไหมเดี๋ยวพังไม่มีโมเมนต์นั้นไม่มีแย่งทีวีกันมีไหมยังใช้ทีวีที่อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวอยู่ก็รวมกันถูกปะล่ะรวมกันสามทุ่มต้องให้แม่ดูช่องเจ็ดละคร3ทุ่มแม่ไม่อยู่แล้วแม่นอนแล้วจริงเหรอเป็นเวลาของเราโอ้คุณโชคดี ของผมนี่อยากให้เห็นเสียบเกมนะกูโดนทันทีครับเกมคือแบบเลวร้ายอ่ะสำหรับผมเกมคือเลวร้ายอ่ะหลังเล่นเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมฮะคอนตัมเทลิวิชั่นดูตอนดึกใช่ดูตอนดึกผมเลิกทีไรผมจะต้องมาไม่มีอะไรดูเพราะตอนนั้นมีแค่3 5 7 9ใช่ดูแค่นั้นแหละคอนตัมเทลิวิชั่นแล้วผมจะชอบดูตกปลามากๆเลยตกปลาตอนคือมันเป็นทีมขายของแหละใช่แต่มันเหมือนไม่ให้ความรู้อ่ะนั่นแหละโอ้ตอนนี้ตกปลาอยู่ที่ออสการ์นะมันดีมากการดีมากเลยลอกตัวนี้นี่สุดยอดไปเลยใช่อย่างนั้นเลยภาพจำผมเป็นอย่างนั้นก็คือยุคสมัย Final Fantasy 7ตอนนั้นยุคนั้นเลยเคยโดนตีหน้าร้านเช่ามั้ยหลบได้ผมไม่พ้นผมโดนกำลังเล่นอยู่เลยอ่ะกำลังมันเลยกำลังแบบโอ้โหกำลังแบบมาข้างหน้าแล้วแบบเจ้าของร้านมาสกิดเงี้ยคือเหมือนรู้อะสกิดเงี้ยแล้วพอแบงหน้าปุ๊บเหมือนไอประตูรั้วดึงใส่กันแง้มนิดนึงคือเขาก็แง้มแล้วนะให้มันไม่กว้างนะให้แบบเป็นรูแบบพอเด็กรอดอ่ะจะเห็นหน้าตอนนั้นคุณตาผมอยู่เงี้ยแล้วเราที่กำลังตังก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นอะไปขอเล่นครับคือเสือกันอ่ะใครเล่น2จอยอ่ะกูต้องแจมตลอดอ่ะเล่น2คนได้ขอแจมด้วยได้ป่ะเดี๋ยวบอกทางเลยบอกทางหลายโค้ดอีกแล้วผมก็เดินออกมาแล้วแบบคือเหมือนรู้ว่าพอเดินมาปุ๊บสเต็ปเป็นอย่างเงี้ยคุณสมมุติประตูอยู่อย่างงี้นะครับแล้วตาผมยืนอยู่ไงนะครับคือวิ่งอ่ะคือวิ่งเลยอ่ะเพราะม้าอยู่ในมือเขาแล้วคือการเล่นเกมในยุคนั้นคือแบบเหมือนกูไปดูบุหรี่อ่ะเหมือนกูไปดูบุหรี่ไปแดกเหล้าอ่ะคือต้องบอกก่อนนะฮะเกมสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เองใหม่มากคือไม่รู้ว่าเด็กที่เล่นเกมแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะไปเป็นยังไงเขาจะเป็นอะไรเออแล้วก็เขาไม่มีตัวอย่างเลยนะครับเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าเด็กติดเกมแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะกลายเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่ตอนนั้นมีข่าวด้วยในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะก็ทำให้ผู้ใหญ่เขาเป็นก็ด้วยแต่มันก็ผ่านกาลเวลามาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันยุคเปลี่ยนผ่านที่แบบโหดมากจากที่แบบไม่รู้มีอะไรเลยแล้วอยู่มามีเกมเสียบทีวีได้อะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันคนที่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมสมัยก่อนก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดครับนะในเรื่องของการ์ตูนด้วยนะการ์ตูนก็ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงว่าให้ดูการ์ตูนแบบแต่ละการ์ตูนก็เด็กโตขึ้นไปจะเป็นยังไงเหมือนที่น้าต่อยเคยบอกเอาไว้นะครับโอ้โหผู้ชม ผมหงายดูนาฬิกาตอนนี้ ถ้าเป็นออร์แกไนเซอร์แบบมืออาชีพนะนี่คือพังพินาศเลยนะฮะ คิวแข่งเกมเนี่ยคือทุ่มคุย5โมงจบ6โมงครับเนี่ยล่อไป6โมง40นะฮะคุณพาครับเราเลยเวลามา40นาทีฮะผมขอโทษคนแข่งรอแข่งเกมด้วยขอโทษจริงคือมันแบบมันคุยมันแบบมันโอ้โหเพลินแบบ
หยุดไม่ได้อ่ะคือผมต้องบอกว่าถ้าคุยเนี่ยอันนี้ขนาดยังไม่รวมเรื่องที่ผมไปบ้านร้างถ้ารวมหลายๆ EP ด้วยกันนี่ผมบอกก่อนนะฮะคือมันจอดไม่ได้จอดไม่ได้จอดไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าผมกับคุณเจนี่เนี่ยเราเจอกันตามงานมาเรื่อยๆนะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสนั่งคุยแบบซีเรียสจริงจังแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนจังหวะอันเนี้ยเราจัดงานที่นี่มัน7วันไงผมก็เลยอ่ะมีหน้าเขาลอยมาคนหนึ่งก็เลยชวนกันเข้ามาครับนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะฮะโอ้โหเต็มๆเลยครับอาจจะมีหลุดๆหลายเรื่องนะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะกระตุกลิ้นชักที่ถูกซ่อนไว้ในร่องลืบของทุกท่านที่ได้ดูนะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ยินคำบางคำนานมากๆผมก็โอ้หลายๆคำที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มันอยู่ในสมองหลืบๆมากๆได้คุยกันก็ถือว่ารื้อฟื้นมีความสุขจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับมาจากพระประแดงเลยโอ้ใช่มากมากมากเลยมาดูทางช่องจินนี่เรโทรเกมทุกท่านเลยนะฮะที่รู้จักผมนะครับแล้วก็ตามมาจากเพจนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะด้วยใจเลยอ่ะขอขอบพระคุณครับจินนี่เรโทรเกมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอจบงานล็อกเกอร์นะฮะวันนี้ยาวๆนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามครับวันนี้พลาดกุ้งของจินนี่ไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับคุณพา